ก่อนเริ่มมันเป็นเหตุการณ์ยังไงบ้างเบาแล้วก็คือตอนเริ่มก็คือเหมือนเขามาที่บ้านเอาเค้กมาให้แต่ว่าก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเพราะเขาก็ถามว่าแบบไหนๆผมก็จะสั่งเค้กแล้วผมถามเลยแล้วกันว่าคุณอยากกินรสอะไรเราก็มีรสอะไรให้เลือกบ้างเราก็เลือกรสไปปุ๊บปั๊บเรียบร้อยพอเขามาถึงเขาก็ยกเค้กมาให้แล้วก็อุ้ยเค้กหน้าตาดีเป็นรูปแบบเราตอนดำน้ำแล้วก็เลิศสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนั่งรอก่อนแป๊บนึงคือวันนั้นหนูจะออกไปกินข้าวนอกหนูก็บอกว่ารออะไรทำไมแบบไม่ไปก่อนอยากจะไปเปลี่ยนฟิล์มมือถืออะไรเงี้ยบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แล้วเหมือนนานมากค่ะจนหนูแบบอะไรอะลูกโป่งเหรอลูกโป่งเหรอจนเขาบอกว่าใช่ลูกโป่งแล้วก็มีลูกโป่งมาส่งแต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าอ๋อกล่องลูกโป่งมันจะเป็นหน้าหนูที่ตอนหนูมาร์กหน้าอยู่ซึ่งตอนมาส่งคนในหมู่บ้านก็มองแบบหนูก็สวยไม่ไหวงงรู้สึกยังไงกับภาพก็คิดว่าต่อไปนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวคงไม่ถ่ายรูปอะไรส่งไปละถ้าแบบจะไปจะถ่ายรูปก็คือสวยก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปที่เขาลงของเราเนี่ยคือแบบถ่ายดีไม่ค่อยใช่ค่ะใช่ยากมากพรุ่งนี้หนูต้องสวยตลอดเวลาปกติผู้หญิงต้องห่วงแต่เวลาเขาลงเนี่ยเราแบบมีความห่วงไหมเราก็บอกว่าคุณหนูก็แบบซื้อแอปมาแต่งรูปลง IG ตัวเองอ่ะคุณก็มาทำลายภาพโพสต์ที่หนูสร้างแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรเขาบอกว่าเราเป็นผู้แข่งกับใบเตยพี่เฟิร์นเหรอพี่เตยเหรอมาไม่จริงหนูจะไม่มีรูปตอนหลับอีกแล้วเพราะว่าเราจะเป็นคนขับแทนเราจะได้ไม่ต้องหลับก็ไม่ค่อยค่ะใช่อันนี้เซอร์ไพรส์หรือเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์อยู่เซอร์ไพรส์ที่ว่าแบบโอเคในลูกโป่งมันแบบลิปบิ้นมันยาวแบบยาวมากแม่ยาวถึงดาวอังคารน่ะคือยาวแบบยาวมากคือเราก็เพิ่งรู้จากเพื่อนว่าแบบจริงๆแล้วเพื่อนอ่ะส่งเล็บไปให้ว่าลิปบิ้นอ่ะต้องเป็นเงินเราก็เซอร์ไพรส์จริงที่ไม่มีเงินเป็นลิปบิ้นเฉยๆแสดงว่าเราคาดหวังพอตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังหรอกแต่พอเรารู้ว่าเพื่อนเราส่งแบบเรฟเฟอเรนซ์เป็นเงินเราก็คาดหวังแต่เราก็ผิดหวังเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์อ่ะว่าไม่มีเงินจริงๆมาอีกฝั่งแล้วเราได้พูดอะไรกับเขาไหมเราก็บอกว่าวันหลังแบบไม่ต้องเอาลูกโป่งแบบไม่ต้องยาวขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าเขาอยากจะให้มันยาวแล้วแบบว่าแบบปล่อยให้มันยาวแบบยาวๆเลยแล้วก็ถ่ายรูปแต่เขาก็ไม่ดูว่าช่วงนี้มันก็ช่วงแบบลมฟ้าฝนเนาะปล่อยขึ้นมามันก็ปี๊ปี๊หนูแบบจะเข้าบ้านคนอื่นแล้วอะเราก็ต้องถ่ายยังถ่ายยังถ่ายยังก่อนที่เราจะเห็นของฝันเรารู้สึกว่ามันมีความเหนือความคาดหมายสำหรับตัวเขาค่อนข้างตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะแบบให้อะไรเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเขาให้รองเท้าช้างดาวค่ะแต่จริงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้เขาถามว่าเราอยากได้อะไรเราก็ไม่มีเอาจริงๆเวลาเขาจะให้อะไรรู้แล้วว่าแบบเขาก็ไม่ธรรมดาเราก็โอ้บางทีเขาก็จะให้แบบอะไรที่เหมือนเราไม่ได้คาดหวังไว้แต่บางทีเราก็ไม่ได้คาดหวังไว้ว่าเขาจะไม่ให้เราเลยก็มีอะไรแบบนี้แล้วจริงๆมันนอกจากกล่องนั้นมันมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะแค่นั้นแค่แค่เหรอนะกล่องลูกโป่งแบบที่ยาวมากกับเค้ก1ก้อนใช่เพราะว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรสมมติถ้าสมมติปีนี้หนูบอกว่าคุณหนูอยากได้รองเท้าช้างดาวหนูก็อาจจะมีมาอีกจะมีคู่นึงให้ใช่ตอนแรกก็ว่าจะขอแหละเพราะคู่เก่ามันเริ่มดำแล้วค่ะไม่ค่อยได้ซักจริงๆตอนนี้เริ่มปรับตัวของความเป็นเราชนะได้แล้วค่ะได้ค่ะรับได้คือหนูจะไม่มีทางเป็นพี่ใบเตยเพราะว่าถ้านอนหนูจะใส่แมสก์แล้วก็ใส่แว่นดำไม่มีทางรู้ว่าฉันหลับใช่แล้วถ้าเป็นวันเกิดเขาอะเราจะเตรียมยังไงบ้างถ้าเป็นวันเกิดเขาเราก็ถามเขาก่อนว่าเขาอยากได้อะไรใช่เพราะว่าอย่างคือของเขาจะยากนิดนึงเขาไม่ค่อยกินของหวานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อเค้กให้เราก็ต้องคิดว่าเค้กอันเนี้ยเขากินหรือเปล่าอย่างปีล่าสุดปีนี้ที่ผ่านมาหนูก็ซื้อเค้กมะพร้าวให้เพราะว่าเขากินแน่นอนหนูก็ต้องเลือกให้เขาแต่เราก็แบบไม่ค่อยถามหรอกเราเซอร์ไพรส์มากกว่าแต่หน้าเขาก็ดูเซอร์ไพรส์นะแล้วเราต้องเตรียมรูปไหมคะต้องเตรียมรูปไหมเราไม่เตรียมรูปเราก็กะว่าก็ถ่ายรูปเขากับเค้กแบบหล่อๆลงแต่เขาไม่ได้คิดกับเราแบบนั้นเราก็มีแต่เราก็ไม่กล้าลงแต่เขาลงเราขนาดนั้นนะ
ก็เพราะว่าเรากลัวว่าสมมุติเขาอาจจะมีเรา10รูปเรามีเขารูปนึงเดี๋ยวเราแพ้เราก็เลยไม่กล้าลงว่าเออเดี๋ยวแพ้ไม่ลงดีกว่าแสดงว่าไม่มีความคิดจะแกล้งเขากลับอะไรขนาดนั้นใช่เราก็จะอาศัยแบบถ้าสมมติไปกับที่บ้านเขาเราก็จะบอกเลยแม่คะพี่หน่องแกล้งบอกว่าวันใหม่พี่หน่องแกล้งฟ้องอาศัยการฟ้องเขาก็น้องอย่าแกล้งแล้วก็แค่วันใหม่ตอนนี้เป็นทีมแพ้วอะไรคะวันใหม่ก็คือเป็นทีมเราใช่ใช่น้องจะไม่กล้าแกล้งหนูมีพิเศษอะไรกันมากกว่านี้ไหมครับไปกินข้าวอะไรในโมเมนต์วันเกิดอ๋อมีค่ะไปทานข้าวที่ร้านชาบูชื่อดังร้านหนึ่งที่หนูชอบมากใช่เป็นความใฝ่ฝันของหนูว่าหนูอยากจะไปกินข้าววันเกิดที่นั่นเพราะจะมีป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละคือแบบเห็นเวลาไปกินเห็นมาตลอดเฮ้ยคนนั้นมันเกิดโต๊ะนั้นเกิดตัวนี้ก็เลยบอกเขาไปตลอดว่าวันเกิดหนูอยากจะมากินที่นี่หนูอยากจะให้มีคนมาร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้หนูซึ่งเราได้สิ่งนั้นแล้วเราก็ได้แล้วแฮปปี้อันนี้จริงๆ6 ปีใช่ค่ะปีเพราะว่าเขาขอตอนใช่ตอนมันเกิดเราเพราะว่าพี่ๆนักข่าวไปบอกให้เขารีบมาขอเขาเลยต้องรีบขอเลยเขาแผนแตกใช่เซอร์ไพรส์อะไรไม่เคยสำเร็จแล้วตอนนี้ก็คือแฮปปี้ใช่ค่ะก็เข้ากับคุณแม่ไหนไปที่บ้านใช่เวลาไปก็เหมือนแต่เวลาไปบ้านเขาเหมือนไปเล่นกับวันใหม่เหมือนเป็นเพื่อนแบบไปบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกันใช่เขาก็มีความคือจริงๆเขาเหมือนดูเป็นคนเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เข้าถึงยากเขาเข้าถึงง่ายแต่เขาแค่เป็นคนแบบใช่แต่เขาก็พูดกับเราหวานทุกคำเลยนะแล้วก็พูดกับคนอื่นนะจริงเหรอคะจริงก็ใช่ใช่เขาชอบแกล้งใช่ไหมถ้าเทียบกับเราเขาจะพูดกับถ้าคนอื่นเขาก็จะไม่แบบว่าอะไรเขาไม่กล้าเขาก็เคยพูดกับหนูแบบนั้นแต่หนูก็ใส่แบบพูดปุ๊บหนูงอนแก้งอนกับบอกเลยว่างอนเขาก็ง้อหนูก็โอเคอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาพูดคนอื่นโหดจริงแบบชอบกวนแฮปปี้ค่ะเอาแล้วไม่ถามแบบอักษรย่อหนูแบบพี่ฝนมั้งอักษรย่อย่อยังไงอ่ะของฝนย่อของเราจะแต่งไหมเราเป็นความหวังของบ้านเท่านั้นจริงเหรอใช่เพราะว่าอาจจะไม่มีที่พอก็ยังไม่เกิดอ่ะอันนี้เปิดคำถามเองนะเราเปิดคำถามเองนะเราเป็นความหวังของบ้านบางที่ที่ต้องมองใครมองแม่หนูมาม่าอยู่มาม่าค่ะพี่ๆนักข่าวถามว่าเราจะแต่งกับเขาหรือเปล่าใช่หนูว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันไม่เลยผิดพลาดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตอบงี้พี่จะเขียนหัวข่าวยังไงอ่ะพี่ถามใจเราไม่ได้พี่ถามใจเราในเมื่อข่าวมันมาบอกว่าเราเป็นความหวังของบ้านชาติบริยัมแล้วเรารู้สึกยังไงอ๋อเราก็ดีใจค่ะขอบคุณนะคะสำหรับความหวังของบ้านแต่ว่าเราก็เป็นความหวังของบ้านเราเหมือนกันคือหนูคิดว่าโอเคหนูอยากแต่งงานนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้แต่งกับคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าในอนาคตอยากแต่งแต่ว่าก่อนจะแต่งอ่ะคือต้องทำให้พ่อแม่สบายก่อนแบบให้เขาแบบไม่ลำบากอยากทำอะไรทำอยากไปเที่ยวต่างประเทศไปอยากซื้ออะไรซื้อใช่ทุกวันนี้ก็ต้องแบบทำให้เขาสบายก่อนอะไรเงี้ยยังเลยค่ะบ้านยังต้องผ่อนรถยังต้องผ่อนแต่อย่างพอเฮียบอยกดดันแบบนี้มันสร้างความกดดันให้เราทั้งคู่มั้ยไม่ค่ะหนูไม่ได้รู้สึกว่าเฮียบอยกดดันอะไรหนูว่าหนูกดดันเขาดีกว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนอะไรเงี้ยถ้าจะกดดันเขา36แล้วเราต้องไปร่วมกันกดดันเขาสิเราอยากให้เขามากดดันเราไม่มีคือแบบเราก็กลัวว่าถ้าเราแนะนำเพื่อนเราไปแล้วก็เพื่อนเราดีพอสำหรับเขาหรือเปล่าเพื่อนเราจะแบบแปลงร่างเป็นปีศาจใส่เขาหรือเปล่าอะไรกันแล้วก็ให้เขาแบบเจอตามธรรมชาติของเขาให้เราไปดีลกับเจียวอได้ไหมไม่มีเราเป็นแบบถ้าอยากไปดีลไปดีลกันเองแบบถ้าแบบได้คุยเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยมาเมากันเราจะไม่ค่อยเข้าไปแบบพี่คะลองคุยกับคนนี้สิคะคนนี้โสดนะคะจะมีดีลให้แต่แบบถ้าเป็นเพื่อนนะคะถ้าเป็นเพื่อนแล้วอย่างมาว่าไงบ้างกับของขวัญมันเกิดลูกชิ้นล่าสุดเขาเห็นแล้วรู้สึกยังไงไม่ตาดูตาของมาค่ะไม่รู้ว่าหมามารู้สึกยังไงค่ะแต่ว่าตอนนี้เอากล่องนั้นเอาเข้าบ้านไม่ได้มันใหญ่จะวางอยู่หน้าบ้านตอนนี้มาม่าโอเคกับพี่หน่องมาม่าโอเคกับพี่หน่องค่ะเดี๋ยวให้มาม่ามานั่งขอบโอเคค่ะเพราะว่าเราเพิ่งไปเที่ยวด้วยกันมาพี่หน่องก็ไปที่บ้านหนูด้วยพี่ตาเรื่องงานเพลง
ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันเริ่มเป็นยังไงตอนนี้เดี๋ยวให้พี่หลุยมานั่งสัมภาษณ์กับหนูให้หนูมีตัวแทนหลายคนคนคือตอนนี้งานเพลงเราหนูไปเซ็นกับค่ายไฮคาวนะคะว่าเป็นศิลปินในสังกัดไฮคาวค่ะแล้วก็กำลังทำเพลงกันอยู่ค่ะนี่เดี๋ยววันนี้ก็ไปทำงานกันต่อนิดหน่อยก็คิดว่าจะได้ฟังภายในปีนี้หรือเปล่าพี่หลุยใช่ไหมในปีนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวเราแรปเลยค่ะแบบแรป is now yo yo เลยเปล่าหนูล้อเล่นค่ะเป็นป๊อปปกติใช่จริงๆแล้วค่ะให้ข่าวแบบทุกคนทุกคนสงสัยทุกคนถามหนูว่าเฮ้ยเราจะไปแรปเหรอจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าค่ายให้ข่าวไม่ใช่ค่ายของแบบนักร้องแรปอย่างเดียวนะคะจริงๆเขามีหลายแนวมากมีป๊อปมีหลายแนวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเดี๋ยวเราต้องตั้งเข็มทิศใหม่ว่าค่ายให้ข่าวเป็นค่ายเพลงค่ายหนึ่งไม่ใช่ค่ายเพลงแรปต้องให้พี่ก๊อฟร้องป๊อปหน่อยไงหมายถึงว่าพี่คือเป็นค่ายที่แบบโอเคมีพี่หลุยพี่ก๊อฟแต่ว่าสองคนนี้เขาแรปก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นค่ายแรปค่ะเป็นค่ายเพลงปกติทุกคนก็คาดหวังให้หนูสอบได้อยู่เรื่อยเวลาหนูบอกว่าอยู่ไฮคาวแต่ได้ลงมือทำไปบ้างแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมีแต่งไว้แล้วค่ะหนูไปลองแต่งเลยค่ะไปช่วยแต่งด้วยแล้วก็ลองคิดนู่นคิดนี่ด้วยค่ะก็ตื่นเต้นนี่ค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่โตขึ้นอยู่แล้วสำหรับแนวเพลงที่จะออกมาใช่ค่ะถ้าแบบสำนักข่าวไหนอยากมีเพลงประกอบติดต่อได้หนูจะคิดให้เลยให้ข่าวการใช่หนูจะคิดให้เลยว่าข่าวสดวันนี้มีอะไรอย่างนี้แต่งให้เลยมีธีมเลยมีธีมเลยจริงเรื่องการแสดงก็คือออกมาดูแลใช่ค่ะก็เป็นผู้จัดการรับงานให้ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็จะมีเอ้ยไม่ใช่ถ่ายปีนี้น่าจะออนปีหน้าแตกต่างค่ะเราจะไปลองเขาเรียกว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยรับมาก่อนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเหมือนแบบลองไปท้าทายตัวเองมากขึ้นในฐานะการแสดงแฮปปี้กับชีวิตนักแสดงอิสระก็หลากหลายใช่ค่ะแฮปปี้ค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ